วัสดีครับพี่น้องชาวบัวใหญ่ครับสบายดีบ่ครับพี่น้องที่เคารพครับผมนพดลปัทมาครับบางคนจำไม่ได้บอกว่าหล่อกว่าตัวจริงนะแพ้อย่างเดียวคือแพ้ผมครับพี่น้องที่เคารพวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง4ปีมาแล้วที่มาบนเวทีแห่งนี้นะครับวันนี้มาหลายหน้าที่มาในฐานะที่เป็นพี่ชายของสสกุศลปัทมาครับลูกไส้หล่าลูกไส้หล่าครับกุศลก็เติบโตมากับผมสมัยเด็กๆครับพี่น้องวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินและวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากวีรบุรุษประชาธิปไตยท่านหนึ่งพี่ชายของผมเองจตุรนต์ฉายแสงครับพี่น้องครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหลายกระทรวงวันนี้ความจริงการสำรวจความเห็นของพี่น้องประชาชนตอนนี้คุณโกศลมีคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งค่อนข้างเยอะทิ้งห่างคู่แข่งค่อนข้างเยอะแต่พี่น้องครับอย่าชะล่าใจครับ14พฤษภาเนี่ยบัตรสีเขียวกาเบอร์อะไรครับพี่น้องเขตบัวใหญ่บัตรสีม่วงเหรอครับชัดเจนนะครับพี่น้องอย่าผิดพลาดนะครับอย่าสลับกันนะครับทุกคะแนนมีความหมายครับพี่น้องครับไม่ต้องแนะนำประวัติเพราะวันนี้เป็นเรื่องของคุณโกศลและพรรคเพื่อไทยเศรษฐกิจแย่จริงไหมครับหนี้สินยาบ้าระบาดเศรษฐกิจไม่ดีของแพงค่าแรงเป็นไงครับค่าแรงถูกนะครับขายข้าวได้ราคาเหมือนสมัยยิ่งลักษณ์ไหมครับไม่ได้พี่น้องครับเขาบอกว่ารัฐบาลนี้รัฐบาลนี้มือสั้นพี่น้องเข้าใจไหมความหมายคืออะไรรัฐบาลมันมือไม่ถึงครับพี่น้องเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนรัฐบาลครับพี่น้องอาจจะถามผมว่าเอ๊ะแล้วพรรคเพื่อไทยมีอะไรดีผมอยากจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่ตรงปกพูดอย่างไหนทำอย่างนั้นทำตามคำสัญญาครับพี่น้องเรื่องใหญ่ๆทำมาแล้ว30บาทรักษาทุกโรคพรรคไหนทำครับกองทุนหมู่บ้านโอท็อปพรรคไทยรักไทยแล้วก็พรรคพลังประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยพี่น้องค่าจ้างขั้นต่ำ300ใครทำครับพี่น้องยิ่งลักษณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครจะสัญญาอย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องสัญญาอย่างไรก็แล้วแต่ตามเสาไฟฟ้าแต่คนที่ทำได้จริงอยู่ในพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะกราบเรียนให้พี่น้องได้มั่นใจว่านโยบายดีๆใครก็พูดได้แต่คนที่ทำได้จริงก็คือคนอยู่ในพรรคเพื่อไทยผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อ15ปีที่แล้วงานยากเราทำมาแล้วเจรจาเรื่องปราสาทพระวิหารถูกกล่าวหาว่าขายชาติถูกกล่าวหาว่าทำให้เสียดินแดนถูกกล่าวหาว่าทำผิดกฎหมายแต่ท้ายที่สุดลูกโคราชหลานย่าโมอย่างผมนพดลปัทมะลูกหลานคนบัวใหญ่นี่แหละครับคือคนที่ปกป้องดินแดนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นมาวันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่ครบทุกเรื่องอย่างที่คุณเศรษฐาได้พูดไปแล้วพี่น้องครับอย่างเรื่องลดรายจ่ายเนี่ยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สเป็นรัฐบาลลดทันทีครับพี่น้องนอกจากนั้นเกษตรกรหลายท่านเป็นเกษตรกรมีหนี้มีสินใครไม่มีหนี้ธกส.ยกมือครับโอ้โหใครมีหนี้ยกมือครับครับพี่น้องครับสำหรับเกษตรกรหนี้สินเป็นเรื่องที่กวนใจและเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีนโยบายพักหนี้เกษตรกรพักต้นพักดอก3ปีทันทีครับพี่น้องครับเท่านั้นยังไม่พอพี่น้องผมรู้ว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันอ่อนเปลี้ยมานานจาก8ปีของรัฐบาลปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราต้องเติมพลังพี่น้องครับนโยบายสร้างรายได้ก็ต้องมีครับเพื่อไทยพูดได้ทำเป็นคิดใหญ่ทำเป็นเพราะเขาบอกว่าคิดไม่ใหญ่เอาไม่อยู่
พราะฉะนั้นนโยบายสร้างรายได้แม่น้ำสี่สายของเราตั้งแต่กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 อายุ16ปีขึ้นไปเอาไหมครับ 10,000 บาทแรงงานค่าจ้างขั้นต่ำ600ลูกหลานพี่น้องจบปริญญาตรีอายุ 18-19 ปริญญาตรีทั้งเอกชนและรัฐบาล 25,000 ดีไหมครับเท่านั้นยังไม่พอถ้ายังมียากจนรายได้ไม่พอครอบครัวละ 20,000 ถ้าไม่พอต่อเดือนนะครับพี่น้องถ้ามีรายได้ต่อเดือนครอบครัวหนึ่งไม่ถึง 20,000 เนี่ยรัฐบาลจะเติมให้ครบ 20,000 ครับพี่น้องครับสุดท้ายพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่ชัดเจนว่ารดน้ำเนี่ยให้รดที่รากต้นไม้เนี่ยพี่น้องเป็นเกษตรกรรู้ดีถ้ารากมันเน่าเนี่ยต้นไม้ไม่มีทางออกดอกออกผลเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องรดไม้ที่รากเรารู้ว่าเกษตรกรคือคนสำคัญของประเทศกระดูกสันหลังของประเทศเรามีนโยบายชัดเจนจะเพิ่มรายได้เกษตรกร3เท่าภายใน4ปีครับพี่น้องนี่คือความชาญฉลาดในการคิดของพรรคเพื่อไทยพี่น้องที่เคารพครับสร้างรายได้ครบวงจรมาแล้วผมอยากจะพูดสั้นๆนะครับวันนี้ผมเปรียบเสมือนเป็นเจ้าบ้านเป็นพี่ชายส.ส.โกศลแล้วก็มาต้อนรับเพื่อนนักการเมืองอาวุโสทั้งหลายที่มาช่วยหาเสียงในวันนี้ประเทศไทยนี่ถดถอยไปเยอะพี่น้องรู้ไหมเราพูดภาษาอังกฤษแพ้เพื่อนบ้านการศึกษาเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การอ่านภาษาไทยเราแพ้เพื่อนบ้านการศึกษาถดถอยดัชนีทุจริตคอร์รัปชันถดถอยไปอยู่ลำดับที่ร้อยกว่าแย่กว่าสมัยทักษิณชินวัตรมาบอกว่าทักษิณโกงเคยถูกกล่าวหาแต่ปัจจุบันเนี่ยการทุจริตดัชนีแย่กว่าสมัยทักษิณพี่น้องเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันเราถดถอยผู้นำอย่างที่คุณเศรษฐาบอกไม่ได้ไปเปิดตลาดให้สินค้าไทยเพราะฉะนั้นทันทีที่เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลเราจะเปิดตลาดเจรจาสินค้าเปิดตลาดให้สินค้าไทยโดยเจรจากับสหภาพยุโรปประเทศอังกฤษเขาเรียกข้อตกลงเขตการค้าเสรีตั้งเป้า1ปีจะต้องมีตลาดในยุโรปให้เกษตรกรไทยขายผลิตผลทางการเกษตรให้ผู้ส่งออกไทยดีไหมครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือวิสัยทัศน์ของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าท่านใดจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่ว่าใครจะไปเป็นนายกก็ตามจากแคนดิเดต3คนแต่ถ้าเป็นคุณเศรษฐาก็ดีคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารก็ดีคุณชัยเกษมก็ดีอยู่ที่มติพรรคประเด็นสุดท้ายพิธีกรเริ่มขยับแล้วผมก็เลยต้องสรุปนะครับพี่น้องครับเรื่องสำคัญที่เป็นที่เรื่องที่น่าเศร้ามากๆของประเทศไทยคืออะไรรู้ไหมครับคือเรื่องการศึกษาที่เราสู้เพื่อนบ้านจะไม่ได้ผมเกิดที่อำเภอบัวใหญ่ไปเติบโตที่กรุงเทพเป็นเด็กวัดอาจจะไม่ได้อยู่วัดท่าทองซาวนะพี่น้องนะอาจจะไม่เคยเห็นอีกี้นะผมอยู่วัดจันทร์สโมสรไปเรียนที่โยธินบูรณะจบธรรมศาสตร์ได้เกียรตินิยมได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดไม่ใช่ออกเหล็กนะออกซ์ฟอร์ดพี่น้องครับคุณสมบัติสิ่งหนึ่งที่ลูกหลานเราต้องมีคือต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ภาษาจีนต้องได้ภาษาโคดดิ้งต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเราจะเอาจริงอยู่4เรื่องพี่น้อง1เรียนฟรีต้องฟรีจริง2ความจนต้องไม่พรากโอกาสทางการศึกษาของลูกหลานของเราเราจะเติมเงินให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพิ่มขึ้นประเด็นที่3เด็กอายุ1ขวบถึง6ขวบสมองกำลังพัฒนาพี่น้องรู้ไหมนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลระดับโลกบอกว่าถ้า1ถึง6ขวบสมองดีแล้วเนี่ยโตไปยังไงก็ดีถ้า1ถึง6ขวบสมองไม่ดีมีโอกาสจะโตไปไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราจะยกระดับการศึกษาปฐมวัยก็คือศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศจะต้องเป็นสมาร์ทเดย์แคร์เรียนฟรีจริงเติมเงินในกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา
ดูแลศูนย์เด็กเล็กให้ดีขึ้นสำหรับคุณครูหมดเวลาแล้วครับคุณครูเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติวิชาชีพชั้นสูงหมดเวลาที่จะเอาคุณครูไปชงกาแฟดูแลข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับพี่น้องคุณครูต้องลดภาระเอกสารให้ลงครับคืนครูให้ห้องเรียนคืนครูให้นักเรียนครับพี่น้องครับการประเมินวิทยาฐานะที่ต้องมาทำเอกสารเป็นตั้งๆการที่เอาครูไปชงกาแฟหมดเวลาแล้วครับครูคือวิชาชีพชั้นสูงเพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติท่านพ่อผมเป็นครูประชาบาลพ่อผมเป็นครูประชาบาลผมมีวันนี้เพราะการศึกษาพี่น้องครับเราแก้วตาดวงใจของพี่น้องแก้วตาดวงใจขอเพื่อไทยดูแลได้ไหมครับพี่น้องครับสุดท้ายครับพี่น้องวันที่14พฤษภาคมนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยวันนี้ไม่ใช่เรื่องระหว่างโกศลกับชาวบัวใหญ่วันนี้ไม่ใช่เรื่องเพื่อไทยกับชาวบัวใหญ่แต่วันนี้เป็นเรื่องของชาวบัวใหญ่ชาวโคราชชาวอีสานและชาวไทยทั้งประเทศวันนี้ได้เวลาเปลี่ยนแปลงประเทศครับพี่น้อง14พฤษภาคมพี่น้องมีกาบัตร2ใบอย่าปันใจครับเลือกเพื่อไทยให้ถล่มทลายครับพี่น้องครับเบอร์29สสระบบบัญชีรายชื่อเลือกโกศลบัตรเขตเลือก29ได้นพดลผมลงสมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่15อย่าให้เพื่อไทยได้แค่14คนนะครับพี่น้องครับให้ได้จตุรนต์ฉายแสงลำดับที่13ท่านอนุสรดร.อนุสรอยู่ลำดับที่26แล้วก็ให้เลือกให้ถึงลำดับที่76นะครับน้องปอยตีชดาอยู่ด้วยเลือกให้ถล่มทลายพี่น้องครับได้เวลาเปลี่ยนแปลงได้เวลาชีวิตที่ดีขึ้นได้เวลาที่เราจะเติมเงินในกระเป๋าได้เวลาที่ลูกหลานของเราจะปลอดยาเสพติดได้เวลาที่การศึกษาเราจะมีคุณภาพเอาทีมงานคุณภาพไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจแย่คนแก้ต้องเพื่อไทยเลือกเพื่อไทยทั้ง2ใบให้ชนะแลนด์สไลด์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับเสียงปรบมือให้กำลังใจดังๆครับพี่น้องครับความภูมิ